พระธรรมเทศนาในพระธรรมบทหมวดจิตวรรคว่าด้วยเรื่องจิตตอนที่11แสดงโดยพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์วัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพแสดงเมื่อวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2551จิตตวานนักคารุปมังจิตตมิทังทะเกตวานโยเทธรรมารังปัญญาวุเทนะคิตันจะรักเขอนิเวสโนสิยานตินักบัดนี้จะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในจิตตกถาอันเป็นอนุสนธิเทศนาที่ได้แสดงมาตามลำดับวาระแห่งธรรมสวรรค์ที่ถึงเข้าวันนี้เป็นวันอัฐมีนิธีที่8ค่ำคือขึ้น8ค่ำเดือน6เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวรรค์ที่ท่านสาธุชนทั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ได้พร้อมใจกันมาประพฤติปฏิบัติอันได้ชื่อว่ากระทำปฏิปัติบูชาคือการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามพระบรมพุทธโฆวาทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานแนะแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติแก่พุทธบริษัทในยุคโน้นแล้วนำสืบต่อกันมาโดยบุรพาจารย์จนกระทั่งถึงประชุมชนในยุคนี้ฉะนั้นเมื่อถึงกำหนดการเวลาเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็พากันละนิวาสฐานที่อยู่ที่อาศัยของแต่ละท่านน้อมนำตนมาสู่สภาธรรมสมมติพระอุโบสถแห่งนี้เพื่อจะได้ประกอบกรณียกิจอันเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ตนเองทั้งปัจจุบันและอนาคตการภายภาคหน้าเมื่อถึงกำหนดการเวลาแล้วทุกท่านก็พร้อมกันสร้างกุศลและกรรมทางกายโดยการกราบไหว้พระรัตนตรัยต่อจากนั้นสร้างกุศลกรรมทางวาจาคือการกล่าวสดุดีชมเชยคุณของพระรัตนตรัยแล้วชวนกันกล่าวสังเวคคาถาเป็นเครื่องเตือนใจเราท่านทั้งหลายให้ตกอยู่ในสมาธิความประมาทให้คิดถึงสภาวธรรมว่าอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังทนได้ยากอนัตตาไม่อยู่ในฐานะที่เราจะสั่งการบังคับบัญชาได้ต่อจากนั้นท่านที่เป็นอุบาสกและอุบาสิกาก็ได้กราบปฏิญญาสมาทานของอุโบสถศีลมีการเวลาเป็นเครื่องกำหนดรักษาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเพื่อทำชีวิตของตนเองไม่เป็นหมันปราศจากประโยช
เมื่อกุพภพาพระกรณียกิจส่วนเบื้องต้นแห่งธรรมัสวนามัยการฟังธรรมท่านทั้งหลายได้กระทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สมควรจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาอันเป็นการเสริมสร้างปัญญาบารมีให้เกิดขึ้นแก่ตนตามความสามารถของแต่ละท่านสืบต่อไปเพราะฉะนั้นจะได้นำธรรมีคาถาในจิตกถาที่พรรณนาเป็นอนุสนธิสืบมาตามลำดับมาแสดงสืบต่อไปในพระธรรมเทศนาการนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรารภภิกษุผู้ทำความเพียร500รูปโดยตรัสพระคาถาไว้ว่ากุมภูปมังกายมิมังวิจิตวาเป็นอาทิซึ่งแปลความตามอสูรสยามภาษาได้ความว่าบัณฑิตรู้จักกายนี้อันเปรียบด้วยหม้อการจิตอันเปรียบด้วยนครจึงลบมาด้วยอาวุธคือปัญญาจึงรักษาความชนะที่ชนะแล้วและจึงเป็นผู้ไม่ติดอยู่ดังนี้ความแห่งพระบาลีนี่สะความสู่สยามภาษาได้ความเพียงแค่นี้การจะยุติเสียความเข้าใจในสัมมาปฏิบัติของพุทธบริษัทก็จะไม่เกิดมีขึ้นเทศนานั้นก็จะไร้ประโยชน์ไม่มีผลแต่ประการใดฉะนั้นจะต้องอรรถาธิบายตามอรรถกถาจารย์ท่านได้ขยายความเอาไว้โดยสังเขปนัยคือย่นย่อบ้างโดยวิถารนัยคือโดยความพิสดารบ้างและพระธรรมเทศนาการนี้มีทั้งปุคลาธิฐานคือยกบุคคลขึ้นเป็นที่ตั้งก็มีเป็นธรรมาธิฐานยกธรรมะขึ้นเป็นที่ตั้งก็มีเพราะฉะนั้นจะแสดงทั้งโดยปุคลาธิฐานและธรรมาธิฐานโดยวิถารนัยพิจารณาโดยสังเขปนัยโดยย่อสืบต่อไปพอสมควรแก่การเวลาได้แสดงมาแล้วพระธรรมเทศนาการนี้ได้ปรารภภิกษุผู้ทำความเพียร500รูปได้เรียนพระกรรมฐานจากสำนักอุปัชฌาย์และสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้เข้าไปยังชายป่าราป่าพงไพรห่างไกลจากกรุงสาวัตถีเชตวันมหาวิหาร100โยชน์เมื่อทำความเพียรแล้วตอนแรกเทวดามีความอยากจะได้บุญกุศลจึงพาลูกจงหลานลงจากคาคบไม้แต่เมื่ออยู่ไปพระไม่ได้จากสถานที่นั้นก็คิดอุบายที่จะกำจัดพระภิกษุนั้นให้ไปจากสถานที่พักพาอาศัยของตนจึงได้แสดงอาการต่างๆดังที่เคยกล่าวไว้ว่าอารมณ์อันน่าจะเป็นกลัวเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติพระธรรมฐานถ้าจิตใจไม่ตั้งมั่นแน่แน่วแล้วก็อาจจะสะดุ้งหวาดกลัวหวาดเสียวทำให้เกิดจิตวิปลาสยังไม่สามารถที่จะทำกรรมฐานวิปัสสนสมถะวิปัสสนาได้พระภิกษุทั้ง500รูปผู้ปรารภความเพียรก็เป็นเช่นนั้นมีอารมณ์อันน่าจะตื่นกลัวแล้วก็กลับไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้สอนให้เรียนพระสูตรไว้บทหนึ่งนั่นคือกรณียเมตสูตรเพราะว่าในกรณียเมตสูตรนี้ก็สอนให้พระนั้นต้องทำอาการสิกขาสามคือศีลสิกขาจิตสิกขาและปัญญาสิกขาทั้งสามนั้นให้ครบถ้วนกระบวนการแล้วต่อจากนั้นมีธรรมะสำหรับประพฤติปฏิบัติอีก14ประการด้วยกันได้ขยายความไปแล้ว8ประการต่อไปจะได้ขยายความในธรรมะที่ควรจะประพฤติปฏิบัตินั้นสืบต่อไปเมื่อวันพระที่แล้วที่ผ่านพ้นมานั้นได้แสดงถึงธรรมะข้อที่ว่าสุคโร
ความเป็นผู้เลี้ยงง่ายนั้นคือเป็นอยู่อย่างง่ายไม่เป็นคนที่เลือกเฟ้นแต่ประการใดทำให้ตนนั้นอยู่สบายโดยการใช้สอยปัจจัยทั้งสี่มีเครื่องนุ่งห่มมีอาหารการกินการขบฉันมีเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยมีอยารักษาไข้และก็ทำในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงตามพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ประทานแนะแนวทางแก่ประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นประสบนิกรอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์ว่าให้รู้จักการประกอบสัมมาอาชีวะอย่างนี้เป็นต้นประการต่อมานั้นเป็นธรรมะที่ควรจะประพฤติปฏิบัติคืออัปปกิจโจความเป็นผู้มีธุระอันจะพึงกระทำให้น้อยลงอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าให้หยุดทำการงานแต่หมายถึงว่าการงานอันใดที่ตนเองจะพึงกระทำในฐานะต่างๆเช่นในฐานะความเป็นครูในฐานะความเป็นพ่อเป็นแม่ในฐานะเป็นศิษย์ในฐานะเป็นครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์ในฐานะแห่งความพระศาสนิกชนที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตามพระบรมพุทธโฆวาทของพระบรมศาสดาจารย์และตามหน้าที่ของพลเมืองที่ดีคือจะต้องเคารพกฎหมายเหล่านี้เป็นต้นในหน้าที่ของแต่ละหน้าที่นั้นอัปปกิจโจแปลว่าหน้าที่เรียกว่าทำให้น้อยลงคือทำให้มากหน้าที่นั้นก็จะน้อยลงไปนั้นหน้าที่ของลูกก็ทำหน้าที่ของลูกหน้าที่ของพ่อแม่ก็ทำหน้าที่ของพ่อแม่หน้าที่ของครูบัญชาอาจารย์ก็ทำหน้าที่ของครูบัญชาอาจารย์หน้าที่ของสัตธิวิหาริกอันเตวาสิกก็ทำหน้าที่ของสัตธิวิหาริกอันเตวาสิกหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนก็ทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนหน้าที่ของพลเมืองที่ดีของประเทศชาติก็ทำหน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาตินั่นก็คือการเคารพในกฎเกณฑ์ต่างๆเพราะนั้นสิ่งใดที่เราควรกระทำเขาเรียกกันว่าหน้าที่หน้าที่ที่เราควรกระทำนั้นโดยเฉพาะในหน้าที่พุทธบริษัทหน้าที่ของพุทธบริษัทก็คือจะต้องศึกษาในเรื่องศีลสิกขาจิตสิกขาและปัญญาสิกขาอันนี้ได้เคยอธิบายขยายความเอาไว้แล้วว่าศาสนิกชนนั้นไม่ใช่เฉพาะอุบาสกและอุบาสิกาหมายถึงภิกษุและตามพร้อมไปด้วยสามเณรเป็นต้นรวมความว่าบริษัททั้งสามในปัจจุบันนี้คือภิกษุอุบาสกอุบาสิกาคราวนี้ยกเว้นภิกษุณีแต่ก็อนุโลมเข้าได้กับท่านที่ประพฤติพรหมจรรย์สมาทานศีล8ถึง10เป็นต้นคราวนี้ก็อนุโลมเข้ากันเป็นในบริษัทหนึ่งคือวาติกาบริษัทเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพุทธบริษัทนั้นก็คือการศึกษาให้รู้จักในหน้าที่ว่าจะต้องรักษาศึกษาเรื่องศีลจะต้องศึกษาเรื่องจิตจะต้องศึกษาเรื่องปัญญาอันนี้ท่านทั้งหลายได้สนับมาเป็นลำดับเมื่อเรากระทำหน้าที่อันนี้มากเท่าไหร่ก็จะกลายเป็นบุคคลที่ชื่อว่าอัปปกิจโจแปลว่าเป็นผู้มีหน้าที่อันจะพึงกระทำน้อยลงไปครั้งนี้ก็หมายถึงว่าตัดภพตัดชาติเมื่อเรายังสังสารวัฏท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนี้ทั้งในโลกต่างๆทั้งเทวโลกมนุษย์โลกและในอบายภูมิทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ถ้าหากว่าเราทำหน้าที่ของพุทธบริษัทให้เต็มที่แล้วก็จะตัดภพข้ามชาติได้ให้สั้นเข้าที่เขาเรียกกันว่ารักยาวให้มันรักสั้นให้ต่อนั้นก็หมายถึงว่าเราจะทำสังสารวัฏนี้ให้สั้นเข้า
ต้องบั่นทอนอกุศลกรรมทั้งหลายทั้งปวงเราจะทำสังสารวัฏนี้ให้ยืดยาวนานก็ต้องสร้างความดีนั้นเพื่อเป็นการสืบต่อแห่งการประพฤติปฏิบัติในฐานะเป็นพุทธบริษัทเพราะนั้นสังสารวัฏจะสั้นจะยาวอยู่ที่เราท่านทั้งหลายจะทำหน้าที่ของตนเองว่าเราทำหน้าที่นั้นให้น้อยลงไปหรือว่าทำหน้าที่นั้นให้มากขึ้นเมื่อทำหน้าที่นั้นมากขึ้นในสังสารวัฏนั้นก็จะสั้นเข้าแต่ถ้าทำหน้าที่น้อยลงสังสารวัฏก็จะยาวนั่นก็หมายถึงว่าการเวียนว่ายตายเกิดย่อมสั้นและยาวตามฐานานุรูปที่เราเป็นอัปปิจจบุคคลก็หมายถึงว่าเป็นผู้มีหน้าที่อันจะพึงกระทำน้อยหรือมากนั้นเป็นเรื่องสำคัญเป็นเครื่องวัดสังสารวัฏว่ายาวหรือสั้นดังนั้นการทุกคนที่เป็นพุทธบริษัทไม่ว่าภิกษุบริษัทบาจกบริษัทหรือบาจิกาบริษัทรวมถึงสามเณรและอุบาสกบาจิกาทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัตินี้ทำหน้าที่ของตนเองทุกวันทุกปีถ้าว่ากันโดยมากก็ว่านับเป็นปีถ้าว่ากันลดนั้นลงมาก็ว่าโดยเดือนถ้าลดนั้นลงมาอีกก็ว่าโดยวันถ้าจะทำให้ยิ่งขึ้นไปก็นับโดยชั่วโมงและที่ยิ่งขึ้นไปก็นับเป็นนาทีและวินาทีและโดยที่สุดนับให้ยิ่งขึ้นไปนั้นก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ยังไม่พอต้องนับให้ถี่ถ้วนละเอียดลงไปอีกนั่นก็คือขณะจิตเดียวขณะจิตเดียวนี้ในขณะหายใจเข้าเรามีขณะจิตมากมายในขณะหายใจออกเรามีขณะจิตมากมายเพราะฉะนั้นขณะจิตจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำเพื่อตั้งอยู่ในอัปปมาทะธรรมความไม่ประมาทอย่างนี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ถ้าเรามาคิดว่าปีหนึ่งทำครั้งหนึ่งนี่ประมาทเดือนหนึ่งทำครั้งหนึ่งนี่ก็ประมาทวันหนึ่งทำครั้งหนึ่งนี่ก็ประมาทวันหนึ่งนั้นกินข้าวจะทำสองคำทำความดีไปทำความดีก็ประมาทขอให้เรามีลมหายใจเข้าออกสักสองครั้งเข้าครั้งหนึ่งออกครั้งหนึ่งก็ถือว่าประมาทเพราะฉะนั้นที่ไม่ประมาทนั้นก็คือขณะจิตหนึ่งชั่วแวบเดียวที่เขาเปรียบเทียบด้วยมาตราส่วนว่าชั่วฟ้าแลบที่หลวงพ่อกล่าวเอาไว้ว่าชั่วไก่ชั่วงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกอันนี้ก็หมายถึงว่าเป็นขณะจิตหนึ่งในขณะจิตหนึ่งนั้นถ้าเราสามารถทำกุศลกรรมให้เกิดมีขึ้นเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นอัปปกิจจะบุคคลเป็นผู้มีหน้าที่ที่ตนเองจะพึงกระทำน้อยลงไปนั่นก็คือทำมามากศึกษามามากประกอบความเพียรมามากเช่นพระวิปัสสกะอารัคคะที่ปรารภวิปัสสนากรรมฐาน500รูปที่ได้รับแนวทางจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสกรณียเมตสูตรไว้ในข้อนี้เป็นธรรมะข้อหนึ่งที่จะพึงประพฤติปฏิบัติอัปปกิจโยเป็นผู้มีหน้าที่อันจะพึงกระทำน้อยลงนั่นก็คือทำมามากแล้วชั่วชีวิตของเราจะอยู่ในปฐมวัยก็ตามอยู่ในมัชฌิมวัยก็ตามอยู่ในปัจฉิมวัยก็ตามเราได้ทำหน้าที่ของเรามาอย่างสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายปฐมวัยก็แค่25ปีมัชฌิมวัยก็50ปีปัจฉิมวัยอายุมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้มีเพียงแค่75ปีเท่านั้นโดยส่วนมากตามหลักของนักปราชญ์ที่กำหนดเอาไว้ว่าศาสนาของพระสมณะโคดมมีอายุของสรรพสัตว์ที่อุบัติมานี้มีแค่100ปียิ่งย้อนกว่านั้นก็มีมากกว่านั้นก็มีบ้างไม่มากนักเพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์ในของพระในยุคของพระสมณะโคดมนี้มีเพียง100ปีเป็นอย่างยิ่ง100ปีนั้น
นะเมื่อศตวรรษหนึ่งก็ลดลงไปปีหนึ่งบัดนี้25 26ศตวรรษแล้วคือ2551นั้นชีวิตของสรรพสัตว์จึงลดลงไปเหลือเพียงแค่74ปีเป็นอย่างนี้เพราะศตวรรษที่26ก็ลบก็26 100ก็เหลือ74ปีฉะนั้นถ้าหากว่าเราทำมาตั้งแต่ปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยเสมอต้นเสมอปลายมาตามลำดับไม่ตกอยู่ในตนมาทะความประมาทเลินเล่อร้องเพลินอยู่ในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความรื่นเริงหรือว่าหลงระเริงทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนภิกษุอารัตถวิปัสสกะผู้ปรารภวิปัสสนาผู้ปรารภความเพียรนั้นไว้เป็นข้อหนึ่งประการต่อมา อาสันนุกวุตติก็หมายถึงว่ามีความประพฤติหมายถึงว่ามีความประพฤติเบาพร้อมคือความประพฤติของคนเรานี่บางทีก็แบกหามไปด้วยสิ่งที่ไม่ดีเรียกว่าเป็นของหนักเป็นเลือดเป็นนุ่มตุ้มทวงอาทวงเอาไว้ไม่ให้สิ้นพบสิ้นชาติเพราะฉะนั้นสันละหุกวุตติคือความประพฤติเบาพร้อมจะหมายถึงว่าความประพฤติทางกายความประพฤติทางวาจาและความประพฤติทางใจกายสุจริตก็ประพฤติทางกายเป็นสุจริตวาจาก็ประพฤติให้เป็นสุจริตและทางใจก็ประพฤติให้เป็นสุจริตทั้งกายวาจาและใจเราประพฤติกุศลกรรมมาหมดทั้งสิบประการนั้นก็ชื่อว่าเรามีความประพฤติพร้อมมูลบริบูรณ์เรามีความประพฤติไม่เป็นที่หนักหน่วงทวงให้อยู่ในเป็นกอเฝ้าสังสารวัฏทำให้เรานี้พ้นจากสังสารวัฏไปได้เพราะนั้นสันละหุกวุตติก็คือประพฤติให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมในฐานะนั้นนั้นฐานะที่เป็นโลกประพฤติปฏิบัติในฐานะที่เป็นโลกไม่ว่าจะหญิงหรือชายฐานะที่เป็นพ่อแม่ฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ฐานะที่เป็นศิษย์อันเทวศิษย์สัตติวิหาริศฐานะที่เป็นศาสนิกชนฐานะที่เป็นพุทธเป็นฐานะที่อยู่ในฐานะของคนละเมืองที่ดีของประเทศชาติเราก็ทำให้พร้อมไม่ต้องเดือดร้อนตนไม่ต้องเดือดร้อนผู้อื่นไม่เดือดร้อนตนนั้นก็คือมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์บ้านเมืองโกลาหลวุ่นวายหากว่าเราทำถูกต้องตามหน้าที่นั้นๆเพราะฉะนั้นในสันละหุกวุตตินี้ก็คือมีความประพฤติปฏิบัติพร้อมมูลบริบูรณ์เป็นไปในฝ่ายสุจริตแต่ถ้าหากว่าประพฤติปฏิบัติเป็นไปในทางทุจริตเช่นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตก็ทำให้ตัวเรานี้เรียกว่าเป็นนุ่มตุ้มทวงจิตวิญญาณของตนเองนั้นให้ราชาแทนที่จะตัดภพสิ้นชาติก็จะต้องทำภพนั้นให้ยืดยาวชาตินั้นมีมากมายต้องเวียนว่ายตายเกิดและก็ประกอบไปด้วย กิเลสกรรมจะประกอบไปด้วยกรรมกิเลสและวิบากเมื่อทำกรรมก็มีเมื่อมีกิเลสก็ทำกรรมเมื่อทำกรรมก็มีผลของกรรมนั้นเป็นมรดกตกทอดใครจะเป็นผู้รับถ้ามรดกของพ่อแม่ลูกหญิงลูกชายเป็นผู้รับมรดกนั้นถ้ามรดกแห่งกรรมนั้นไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่คนทั้งหลายทั้งปวงแต่เป็นของตนเองที่จะต้องรับมรดกแห่งกรรมคือการกระทำที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าคนดีทำกรรมดีได้ง่ายคนดีกรรมทำความชั่วได้ยากคนชั่วทำความชั่วได้ง่ายคนชั่วทำความดีได้ยากเพราะฉะนั้นมรดกที่เราจะได้รับแห่งกรรมนั้นก็คือตัวเราเองจิตวิญญาณของตัวเราเองที่จะต้องสั่งสมกรรมนั้นเป็นลำดับพบไปนี่ก็เป็นเรื่องของอัปปกิจโยความเป็นผู้มีหน้าที่อันจะพึงกระทำสันละหุกวุตติความประพฤติปฏิบัติเบาพร้อมนั่นคือมีสุจริตทั้งสามประการอาการต่อมานั้นสันละหุกวุตติสันตินตนิโยสันตินตนิโยนี้ก็หมายถึงว่ามีอินทรีย์อันสงบระงับ
อินทรีย์นี้คือความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของแต่ละหน้าที่ตาเป็นใหญ่ในหน้าที่มองเห็นตาเป็นใหญ่หูเป็นใหญ่ในการฟังเสียงลิ้นเป็นใหญ่ในการลิ้มรสกายเป็นใหญ่ในการสัมผัสแต่ต้องและใจเป็นใหญ่ในการรับทราบอารมณ์เพราะว่าตาจะไปทำหน้าที่ของการได้ยินก็ไม่ได้มีหน้าที่ของแต่ละของตนเองเป็นแง่เป็นแง่เป็นหลักเป็นเกณฑ์งั้นตาเห็นโลกก็หมายถึงว่าตาเป็นใหญ่ในการมองเห็นหูฟังเสียงนั้นหูเป็นใหญ่ในการรับได้ยินได้ฟังหูนะจมูกนั้นเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นสิ่งอื่นจะมาทำหน้าที่ดมกลิ่นก็ไม่ได้จมูกนะจมูกเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการลิ้มรสอันรสนั้นก็หมายถึงว่ารสของอาหารรสของธรรมะทั้งหลายทั้งปวงในทั้งลักษณะเช่นนี้สันตินสนิโยก็หมายถึงว่ามีอินทรีย์อันสงบระงับทำอย่างไรอย่างที่เราเรียนพระกรรมฐานกันทั้งหลายทั้งปวงหากว่าเราทำได้ทำให้อินทรีย์ที่เป็นใหญ่ในหน้าที่นั้นๆสงบระงับลงไปได้เช่นตาเป็นใหญ่ในการเห็นโลกเมื่อเห็นโลกแล้วไม่สร้าง ไม่สร้างกรรมต่างๆให้เกิดมีขึ้นโดยเฉพาะกรรมที่เป็นฝ่ายเป็นไปในฝ่ายอกุศลกรรมไม่สร้างอกุศลกรรมให้เกิดมีขึ้นอย่างนี้ก็ทำอินทรีย์ให้สงบระงับได้นี่เขาบอกว่าตาเห็นโลกแล้วไม่เกิดโลภะก็ทำให้อินทรีย์คือแต่ตานี้สงบได้ไม่ส่งกระแสไปถึงจิตวิญญาณ นั้นให้ฟุ้งซ่านแต่ประการใดแต่ถ้าตาเห็นรูปแล้วเราเกิดโลภะขึ้นมาก็ส่งกระแสจิตไปยังใจทำให้ใจนั้นระโมบรอบมากมีกิเลสเข้ามาแทรกสิงอยู่ในภายในใจหรือถ้าเกิดโทสะขึ้นมาก็ทำอกุศลกรรมให้กำเริบเสบสารขึ้นมาภายในใจหรือถ้าเกิดลุ่มหลงขึ้นมาในโมหะจริตก็ทำให้จิตนั้นวิปริตผันแปรไปได้อาจจะอารมณ์หนึ่งไปสู่อารมณ์หนึ่งได้เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าทำอินทรีย์ให้สงบระงับก็หมายถึงว่าตาเห็นโลกแล้วท่านให้พิจารณาว่าสักแต่ว่าเห็นถ้าว่าตาเห็นโลกแล้วเราไปเกิดโลภะโทสะและโมหะจิตก็จะผันแปรไปก็จะสร้างอกุศลกรรมหรือกุศลกรรมแต่ส่วนมากจะเป็นไปในฝ่ายอกุศลกรรมเสียมากกว่าเพราะตาเห็นรูปของคนที่เป็นข้าศึกก็เกิดโทสะจริตขึ้นมาตาเห็นรูปของคนที่เรารักเราชอบใจก็เกิดราคะดำกิจสนาขึ้นมาครอบงำในจิตใจหรือว่าถ้าหากว่าตาเห็นศัตรูเข้าก็เกิดศรัทธาก็เกิดปฏิฆะความเครียดแค้นจริงจังขึ้นมาภายในใจอย่างนี้อินทรีย์สงบระงับไม่ได้ฉะนั้นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้ว่าตาเห็นตาเห็นโลกสักแต่ว่าเห็นถ้าทำได้เช่นนี้ท่านเข้าขั้นอริยะเข้าขั้นอริยะถ้าหากว่ายังเป็นปุถุชนนี่ยากแก่การที่จะทำในลักษณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ได้เพราะนั้นตาเห็นรูปก็สักเราเห็นนี่เป็นคำพูดแต่ว่าภาคปฏิบัตินั้นบางทีเราทำไม่ได้แต่ก็ต้องพยายามทำว่าตาเห็นรูปจะเป็นคนที่รักจะเป็นคนที่เป็นศัตรูจะเป็นข้าศึกอะไรต่างๆก็แล้วแต่หรือว่าวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความอยากได้เราเห็นเข้าไม่ว่าจะเป็นของคนอื่นของการตื่นต่างๆจิตก็ย่อมดิ้นรนไปว่าอยากจะได้เมื่ออยากจะได้ฐานะไม่เพียงพอก็จะก่อให้เกิดกรรมต่างๆนานาขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการทำอินทรีย์ให้สงบระงับนี้มีทางเป็นไปได้ก็คือการเจริญพระกรรมฐานการเจริญพระกรรมฐานต้องให้เข้าขั้นถ้าว่าจิตยังไม่แน่ยังไม่นิ่งจิตนั้นยังกระสับกระส่ายเคลื่อนย้ายไปในอารมณ์ต่างๆ ก็จะทำให้เราอินทรีย์นั้นสงบระงับได้ยากเพราะฉะนั้นตามที่ท่านกล่าวไว้ตามขั้นตอนของธรรมะเข้ากระแสสู่อริยบุคคลก็คือโสดาบันได้ดวงตาเห็นธรรม
บางทีก็ทำโลภโกรธหลงนี้ให้บรรเทาบาบางแต่ไม่ใช่หมดไปสิ้นไปแต่ว่าบางทีนั้นวิตกความฟุ้งซ่านก็ทำให้สงบระงับลงไปได้ชั่วครู่ชั่วยามนั่นเข้ากระแสสู่กระแสพระนิพพานกระแสแห่งพระอริยะนั่นก็คือทำจิตของเรานั้นให้สงบระงับเป็นเอกคตาคือเป็นหนึ่งเดียวเป็นอารมณ์เดียวไม่มีอารมณ์ต่างๆเข้ามาแทรกซ้อนเช่นโลภะเป็นมูลแห่งอกุศลกรรมโทสะเป็นมูลแห่งอกุศลกรรมและโมหะเป็นมูลรากของอกุศลกรรมถ้าหากเราทำได้อกุศลทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าสันตินทนิโยไม่ว่าหูจะฟังเสียงก็เป็นเช่นเดียวกันฟังเสียงแล้วเกิดอารมณ์อยากได้เกิดอารมณ์รักใคร่เกิดอารมณ์ลุ่มหลงแล้วก็จะทำให้จิตฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นการฟังเสียงนั้นบางทีคนที่เสียงที่เราได้ยินได้ฟังนั้นเป็นเสียงหมอบของบุคคลที่รักที่พอใจก็จะทำให้จิตนั้นหลงระเริงแต่เสียงของคนที่เราได้ยินนั้นถ้าเกิดเป็นศัตรูก็เกิดปฏิฆะความเครียดแค้นจริงจังพยาบาทความพยาบาท มาดร้ายคิดจองล้างจองฐานต่อไปในทำนองนี้ที่เรียกกันว่าที่พูดกันว่าที่ทำว่าวางใจให้สม่ำเสมอในบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่รักไม่ว่าจะเป็นบุคคลปานกลางไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่เกลียดชังก็ตามที่เราได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดอารมณ์สงบระงับเป็นปกตินั่นก็คือเข้าฌานสมาธิไม่มีความรอกไม่มีความโกรธไม่มีความหลงชั่วครู่ชั่วขณะในลักษณะเช่นนี้ก็เรียกว่าทำอินทรีย์คือหูนี้ให้สงบระงับได้เมื่อได้ยินเสียงแล้วไม่เกิดอารมณ์ต่างๆจมูกเมื่อได้ดมกลิ่นแล้วก็ทำให้สงบระงับจมูกนี้เป็นอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นการดมกลิ่นนั้นบางทีกลิ่นที่ชอบใจก็คือกลิ่นหอมกลิ่นที่ไม่ชอบใจก็คือกลิ่นเหม็นแต่ว่ากลิ่นของศีลนั้นดีกว่ากลิ่นทั้งหลายทั้งปวงหากว่าเรายินดีได้กลิ่นของศีลอยู่เสมอสมาทานศีลอยู่อย่างมั่นคงเป็นทันทีกรรมหนักแน่นอย่างนี้เรียกว่ากลิ่นศีลนั้นเมื่อจมูกเราได้กลิ่นศีลนี้แล้วพอใจชื่นใจก็เกิดปีติขึ้นมาปีติเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็จะทำให้ความจะฟุ้งซ่านเป็นปัจสถิสงบระงับลงไปได้นั้นในตาในหูและในจมูกดมกลิ่นนี้ถ้าหากว่าเราฝึกอินทรีย์ส่วนนี้ให้สงบระงับไม่เกิดปฏิฆะเมื่อได้กลิ่นข้าวลิ้นลิ้มรสก็เหมือนกันไม่เกิดความอยากไม่เกิดปฏิฆะไม่เกิดอาฆาตพยาบาทในประการใดเราสามารถทำลิ้นให้เป็นใหญ่ในการลิ้มรสนั้นก็คือว่าไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะหรือไม่มีปฏิฆะความเกลียดแค้นไม่มีพยาบาทความอาฆาตหมาดน้อยแต่ประการใดก็จะทำให้เราได้ชื่อว่าสันตินทนิโยเป็นผู้มีอินทรีย์อันสงบระงับแล้วเพราะฉะนั้นในความเป็นใหญ่ของเราท่านในความเป็นใหญ่ในหน้าที่ตาเห็นโลกก็เป็นใหญ่ในการเห็นหูฟังเสียงก็เป็นใหญ่ในการฟังจมูกดมกลิ่นก็เป็นใหญ่ในการดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสก็เป็นใหญ่ในการชิมรสต่างๆนานาแต่ว่ารสทั้งหลายทั้งปวงนั้นรสของธรรมะนั้นย่อมประเสริฐกว่าแต่ว่าบางคนก็บอกว่ารสของธรรมะนั้นจะประเสริฐสู้รสของโอชาอาหารได้หรืออันนี้ก็มองกันคนละแง่แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามองรสแห่งอาหารนั้นมองรสแห่งอาหารนั้นสักก็ว่าเป็นอาหารยังชีวิตอินทรีย์ให้เป็นไปได้ที่เรียกว่ายาปนมัตยังร่างกายเคลื่อนไหวประกอบการงานหน้าที่ต่างๆของตนเองได้แต่ว่าในเรื่องของรสของพระธรรมนั้นย่อมจะนำตนนั้นให้ข้ามภพข้ามชาติได้นั้นรสอาหารนี้ยังติดภพติดชาติถ้ารสของพระธรรมนี้นำให้ข้ามภพข้ามชาติได้ฉะนั้นสันตินทนิโยความเป็นผู้มีอินทรีย์อันสงบระงับแล้วก็ต้องฝึกใจ
การฝึกใจของเราท่านทั้งหลายนั้นต้องทำให้เป็นไปติดต่อต้องมีวิริยะคือความเพียรทำสม่ำเสมอพยายามใดใจของเรานั้นเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาใช้อานาปานสติเป็นการล้างสมองล้างความคิดนั่นก็คือหายใจเข้าให้ยาวหายใจออกให้ยาวให้กำหนดรู้ได้ว่าหายใจเข้าลมต้นอยู่ที่ไหนลมปลายอยู่ที่ไหนหายใจออกลมต้นอยู่ปลายจมูกลมปลายนั้นอยู่ที่จุดศูนย์กลางกายในลักษณะเช่นนี้ก็เหมือนเจริญพระกรรมฐานเหมือนกันในนั้นกำหนดลมหายใจเข้าและออกให้ยาวให้รู้ว่าสั้นและสั้นให้รู้สั้นยาวให้รู้ยาวละเอียดเหล่านี้จะเป็นการทำลายล้างความคิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นในดวงจิตของเรานั้นให้หมดไปแล้วก็เริ่มต้นเจริญพระกรรมฐานต่อไปด้วยบริกรรมนิมิตและบริกรรมภาวนาอย่างนี้เพื่อยามใดจิตของเรานั้นฟุ้งซ่านเพราะอารมณ์ต่างๆที่เรากำหนดหรือเรากำหนดฝึกอินทรีย์ของเราไม่ได้เห็นตาเห็นรูปนี้เรายังกำหนดไม่ได้จิตก็ฟุ้งซ่านพลาดไปในอารมณ์ต่างๆเราก็ต้องหายใจเข้าและออกให้ยาวเพื่อเป็นการล้างความคิดนั้นให้หมดไปแล้วก็ตั้งจิตไว้ในฐานที่ตั้งต่อไปเจริญพระกรรมฐานต่อไปอีกอย่างนี้ใหม่ๆเราก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเด็กนั้นจะมีจิตแน่แน่มากกว่าผู้ใหญ่และไวกว่าผู้ใหญ่เพราะจิตของเด็กนั้นยังไม่มีกิเลสครอบงำมากมายนักท่านจึงเรียกว่าดวงตาของเด็กนั้นใสดำกับเหมือนตาเนื้อทรายนั่นก็เพราะว่าไม่มีกิเลสทั้งหลายเข้ามาครอบงำแต่ประการใดแต่ตาของคนโตขึ้นมาแล้วนี่ไม่ใช่ดำกับเหมือนตาเนื้อทรายแต่ว่าจะมีตาเหลืองเข้ามาปนนั่นก็หมายถึงว่าเลือดนมต่างๆมันเกิดขึ้นจากดวงจิตที่วิปริสาเดือดร้อนไปเพราะอำนาจของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้ได้แสดงในข้อวัดปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนให้พระผู้ปราณบกาความเพียรนั้นได้ไปประพฤติปฏิบัติก็หมายถึงว่าอัปปกิจโจเป็นผู้มีหน้าที่ที่จะกระทำนั้นให้เหลือน้อยคือทำหน้าที่ของตนนั้นให้ถูกต้องสันโลกวุติก็หมายถึงว่ามีความประพฤติปฏิบัติพร้อมไม่เป็นนกต้มทวงชีวิตวิญญาณของตนเองนั้นให้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏมีการสร้างบารมีมีทานบารมีเป็นเบื้องต้นประการต่อมานี้สันตินตนิโยก็หมายถึงว่ามีอินทรีย์อันสงบระงับก็คือการฝึกจิตนั่นเองทำให้รู้ให้เห็นให้รู้เท่าทันการไม่ปล่อยไปตามไม่ปล่อยให้จิตหลงระเริงไปตามอารมณ์นั้นเห็นตาเห็นโลกก็ไม่ปล่อยให้หลงระเริงไปคิดไปร้อยแปดพันประการหูฟังเสียงนั้นก็ทำให้หลงระเริงไปคิดร้อยแปดพันประการหากเราสามารถสงบระงับได้ในอารมณ์ต่างๆด้วยการเจริญพระกรรมฐานอินทรีย์ของเราก็จะสงบระงับลงไปได้เมื่ออินทรีย์สงบระงับแล้วคำก็เป็นบุญพูดก็เป็นบุญคิดก็เป็นบุญแต่ถ้าอินทรีย์ของเรายังฟุ้งซ่านไม่สงบระงับบางครั้งคำอาจจะเป็นบาปพูดอาจจะเป็นบาปและคิดอาจจะเป็นบาปก็ได้เพราะใจไม่สงบนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนกรรมสมถะกรรมฐานให้พระผู้ปราณบความเพียรนั้นและก็นำมาที่แจงแสดงนี้เพียงยกพระขึ้นเป็นประธานพุทธบริษัททั้ง4สถานคือภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทอุบาสกบริษัทและอุบาสิกาบริษัทนั้นก็จะทำงานตนของตนเองนั้นให้ลอยขึ้นไม่จมลงเป็นตอเข้าวัฏฏะให้ภพชาตินั้นสั้นเข้าสั้นเข้าไปตามลำดับรับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาในจิตกถาปรณาโดยปุคลาธิฐานโดยธรรมาธิฐานโดยย่อและโดยพิจารณาพอสมควรแก่การเวลาก็จะเห็นว่าพอสมควรแก่การเวลาจะขอยุติธรรมมีกถาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนจะยุติธรรมมีกถาก็ขอประกาศอนุโมทนาแก่ท่านเจ้าภาพผู้เป็นเจ้าของการเทศในวันนี้
คือคุณนิพิทธพงศ์วิริยะคุณากรคุณธนพัฒน์พัฒนธีรเดชทั้งสองท่านคือคุณนิพิทธพงศ์วิริยะคุณากรคุณธนพัฒน์พัฒนธีรเดชเป็นเจ้าภาพในการถวายการเทศประจำอุโบสถวันพระแปดค่ำในวันนี้ก็จึงประกาศให้ท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพก็จะได้เสริมเติมเพิ่มบุญของตนเองท่านในไปสามเอตนาปริโยจาเนในอวสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนานี้เอเตนะสัจวัตเชนะด้วยอำนาจแห่งการกล่าวคำสัตย์โดยอ้างธรรมปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนอวสานสัทธาสดทีพระวันตุโวขอความสุขสวัสดิ์จงอุบัติบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายบรรดาที่มาประชุมสงบสอนกันในสถานที่นี้โดยทั่วหน้าดังพระธรรมเทศนาที่ได้ชี้แจงแสดงมาในจิตตกถาในมัตตยาที่ปลายอัฏฐานิยมความสมมติอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้